โอ้ดูแถวสิคนดูแถวดูแถวเห็นไหมเห็นไหมแถวแถวทุกคนคะนี่มอสเดินมาพักหนึ่งยังไม่ถึงปลายแถวเลยอะโอ้ my god ที่เขาแสดงสดนะคะว่าปี1990นะคะใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิคนนะไทยแลนด์เนี่ยภูมิใจมากเลยนะที่มีเพลงไทยมาอยู่ในร้านอามิบาวมิวสิกนะคะหนังไทยที่นี่ก็มีนะคะดูซิว่าเรื่องอะไรนี่มันแหล่งรวมสุดยอดเสื้อวงเลยนะคะวันนี้มอสจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตอนนี้มอสอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินของลอสแอนเจลิสนะคะคือที่ที่มอสจะไปเนี่ยจะอยู่ในฮอลลีวูดนะคะก็เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปได้วันนี้ก็เลยพาทุกคนมานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินทำไมมืดมืดอยู่ใต้ดินมืดนะคะถอดแว่นก่อนไฟฟ้าใต้ดินที่นี่ขึ้นยังไงอะไรยังไงมอสเคยทำคลิปไว้นะสามารถย้อนกลับไปดูได้แต่ถ้าอยากให้มอสทำใหม่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่หรอราคาก็อยู่ที่1.75 เซนต์นะคะก็คือ1.75 เหรียญเขาไม่ได้คิดตามระยะทางนะคะราคาเดียวขึ้นได้หมดบัตรเขาจะให้เป็นอย่างนี้นะคือถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าเสร็จเราจะไปต่อรถเมล์ก็ใช้บัตรเดียวกันนะคะใกล้ๆถึงแล้วถึงแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวถึงแล้วนี่เห็นไหมไปไหนทุกที่ก็จะเจอเด็กบอร์ดนะที่นี่ดูดิที่นี่มันเมืองสเก็ตบอร์ดวันนี้อากาศเย็นนะ16องศาตอนนี้เราอยู่ใต้ดินยังอุ่นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวดูว่าอากาศจะหนาวขนาดไหนพอประเทศเริ่มกลับมาสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะมีหลายคนถามว่าเข้าอเมริกาตอนนี้ต้องใช้อะไรยังไงบ้างคือเข้ามาในอเมริกาตอนนี้นะคะอาจจะต้องมีใบว่าตรวจโควิดนะคะภายใน72ชั่วโมงเพื่อโชว์นะคะบรรยากาศรถไฟใต้ดินที่นี่เขาก็จะแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันนะสถานีนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์นี้แล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะข้างหน้านะคะจะมีดาวนะคะที่เป็นสัญลักษณ์นะ Hollywood Walk of Fame เนาะก็จะมีชื่อของดารานักร้องดังๆนะคะคนก็จะชอบมาถ่ายรูปที่พื้นกันป่ะอ้าวอ๋อร้านอยู่ทางนู้น โอ้เดินผิดฝั่งโหขึ้นมาข้างบนหนาวมากเลยทุกคนดูดิแต่ละคนก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วมอสทำไมเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวมากนะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำ โอเคทุกคนแล้วร้านนะคะก็อยู่ตรงหน้ามอสแล้วนะคะนี่คืออามิบามิวสิกนะคะถึงแล้วร้านก็เปิด11โมงนะคะตอนนี้11โมง5นาทีเพิ่งเปิดเลยเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประตูเลยเดี๋ยวทุกคนคะสิ่งที่เรายืนสตันก็คือว่าดูแถวอยากให้ทุกคนเห็นแถวนี่คือแถวคนที่รอเข้าโอ้ my god นี่มอสมาช้ากว่าร้านเปิด5นาทีนะโอ้โหเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนมาลุ้นกันว่าหางแถวจะอยู่ตรงไหน
งแล้วถึงป้ายแถวแล้วโอ้คือหัวแถวอยู่มุมนู้นนะที่เดินมาแถวยาวมากคือมอสมาทีไรอ่ะก็จะเห็นแถวยาวแต่มอสคิดว่าคือเขาเปิดอ่ะตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะคะแล้ววันนี้อ่ะก็คือใกล้สิ้นเดือนแล้วมอสคิดว่าคนจะน้อยลงนะปรากฏว่าแถวยังยาวเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มีเวลายืนรออีกเยอะเลยเดี๋ยวดูว่านะมอสจะใช้เวลากี่นาทีในการยืนรอตอนนี้คือ11โมงประมาณ5นาทีกว่าๆ8นาทีนะก็อมีวามิวสิกเนี่ยนะคะก็จะเป็นคลังที่รวมเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับหนังอะไรที่เกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับเสียงเพลงนะคะใครที่รักเสียงเพลงรักเสียงดนตรีนี่ร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากๆนะคะในฮอลลีวูดคือมอสต้องบอกก่อนนะมอสไม่ได้กูรูแผ่นเสียงไม่ได้ชำนาญช่ำชองนะคะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนเห็นคืออมิวามิวสิกอะอะไรเหรอข้างบนทำไมคนรดน้ำต้นไม้เอ้าแล้วคนต่อแถวข้างบนเป็นอพาร์ตเมนต์นะร้านอมิวามิวสิกเนี่ยนะคะเขาเปิดมาประมาณปี1990ประมาณ30ปีนะแล้วก็สาขาแรกจริงๆอ่ะอยู่ที่เบอร์คลีย์นะคะอยู่แถวซานฟรานแล้วก็ในตัวซานฟรานก็จะมีอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่3นะคะที่แรกเลยอ่ะอยู่บนถนนซันเซ็ตแต่อันเนี้ยเขาเพิ่งมาเปิดเมื่อวันที่1เมษายนนะคะมาอยู่บนถนนฮอลลีวูดเลยก็คือเหมือนแค่ย้ายของมาร้านใหม่แล้วปกติร้านเก่าอ่ะมอสก็ไปเดินดูนะก็ของเยอะอยู่แต่ว่าร้านใหม่เนี่ยยังไม่เคยมาทุกคนคะก็ระหว่างยืนรอนะมอสก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะคะจากคุณปลานะคะที่ถามมอสว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดมอสอ่ะอยู่ในเมืองที่คนติดโควิดมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ทำไมมอสยังปลอดภัยดีและใช้ชีวิตยังไงตอนที่มีสถานการณ์โควิดที่รุนแรงมากๆมอสยอมรับเลยนะว่ามอสก็แพนดามิกก็ตื่นตระหนกนะคะอเมริกาเขาออกมาบอกว่าถ้าเกิดรู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อโควิดคือมีไข้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยให้นอนอยู่บ้านถ้าทุกคนเข้าไปหมดใช่ไหมคะโรงพยาบาลก็จะไม่เพียงพอให้กับคนที่เขาแบบอาการหนักจริงๆกินยาไทรีนอลนะคะพักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าเพื่อนมอสหลายคนที่ติดเขาก็กลับมาหายปกตินะคะสิ่งสำคัญนะมอสว่าถ้าเราออกมาข้างนอกอ่ะแมสสำคัญเลยใส่หน้ากากตลอดนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ยืนห่างเนี่ย6ฟุตนะคะตามที่มาตรการเขาแนะนำนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าตื่นตระหนกเพราะถ้าจิตเราอ่ะไปแล้วอ่ะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอนะคะอุ้ยเสื้อสวยนะแนวหน้าเหมือนเราเลยขั้นคือก็เนี่ยค่ะยังไงมันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทำจิตใจร่างกายให้แข็งแรงกินวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะผ่านมันไปให้ได้ค่ะเพราะถึงแม้ว่าเออมอสรับวัคซีนมาแล้วก็จริงนะแต่ว่าวัคซีนมันก็ไม่ได้แบบป้องกัน 100% นะคะก็มอสยังผ่านมาได้เลยทุกคนก็ต้องผ่านมาได้นะมอสเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆค่ะใกล้แล้วอันนี้เป็นข้างร้านนะคะมีโปสเตอร์อะไรด้วยเยอะแยะเลยอ่ะเออแอบส่องก่อนนี่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แผ่นเสียงมอสว่าเดินทั้งวันก็แบบอยู่ได้ทั้งวันอ่ะเฮ้ยข้างในคนเยอะเหมือนกันนะใกล้แล้วOne hour later. ใกล้เที่ยงแล้วนะคะรอมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเร็วอยู่นะตอนแรกมาคิดว่าจะรอนานกว่านี้I'd stop there. Sorry about that. You just behind the sign. เย้สุดท้ายนะคะมอสก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่มุมนี้นะคะคือที่นี่เขาไม่ได้ขายแต่แผ่นเสียงนะเขารับซื้อด้วยรับเทรดนะคะก็จะอยู่โซนตรงนี้ยินดีต้อนรับสู่สวรรค์ของคนรักเสียงเพลงค่ะสวรรค์อีกแล้วหมอชอบจริงพาทุกคนไปสวรรค์เนี่ยชอบไหมจ๊ะมาถึงปุ๊บนะคะเราก็เจอนี่เลย
Novana Never mind อันนี้พี่ตากล้องเขาบอกว่าเขาเคยมีแล้วมันหายไปไหนไม่รู้แผ่นเสียงอันนี้เขาขายอยู่ที่20ติซ่า27เหรียญนะคะจัดไปโหแต่ว่าตรงนี้เขาก็มีแบบหลายวงเจ๋งๆนะนะคะอันนี้กันแอนด์โรเซสนะคะก็ราคาอันนี้จะแพงกว่าโนวาน่านะแผ่นนี้37เหรียญพิงฟอยอันนี้ก็30เหรียญนะคะคนมาเลือกเยอะมากโซนนี้จะเป็นโซนเพลงร็อกนะคะคนอันนี้เป็นรวมฮิตนะคะของการโรเซสนะคะโหหนักตึบเลยนะคะมีทั้งหมด4 CD นะคะแล้วก็มีบูเลรวมทั้งหมด73 total track นะคะมีทั้งหมด73เพลงนะคะนี่เขาขายอยู่ที่180เหรียญนะคะอันนี้เป็นวงบีเทิลนะคะ Editionอ๋ออันนี้อยู่ที่90เหรียญ นะคะประมาณ 3,000 คือเฉพาะโซนของเพลงร็อกนี่ก็เยอะนะคะแล้วเขาก็จะมีหมวดอันนี้จะหมวดตัว A หมวดตัว M อุ้ยหมวดตัว M มี Metallica ด้วยนะคะ28เหรียญ นี่อุ้ยอันนี้70เหรียญอันนี้50เหรียญนี้จะเป็นพวก limited edition นะคะใครเซียนเซียนแผ่นเสียงน่าจะดูออกนะโนน่าโหตรงนี้ก็เต็มแล้วเมื่อกี้เราไปเอาตั้งแต่ตรงนั้นทำไมแปลว่าน่าจะเป็นแผ่นที่ขายดีเขาเลยวางไว้ข้างหน้าAll right, thank you so much. ก็มอสให้เขาหาอีริคแคปตันให้นะคะเพราะว่าเยอะมากๆนะคะมอสเดินหาตัวอีแล้วหาไม่เจอไปมาเขาก็อยู่โซนตรงนี้นะคะเพลงลุงเขาแบบฟังแล้วก็คลาสสิกดีนะคะก็อยู่ที่35เหรียญนะคะอันนี้เป็นอัลบั้มที่อีริคแคปตันนี่เขาแสดงสดนะคะเนี่ยเขาบอกเป็น The Number One นะคะ1992นะคะอัลบั้มเฮ้ยอันนี้10เหรียญเองอะอันนี้เป็นไลฟ์ออนทัวร์ปี2001นะคะ37เหรียญมีหลายอัลบั้มอันนี้น่าจะเป็นโซนพวกเพลงแบบเมทัลพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูหน้าปกเขาจะเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าปกเขาดีไซน์สวยดีนะแต่มอสไม่ได้มีความรู้เรื่องแผ่นเสียงมากนะคะใครที่เป็นสายนี้ก็แนะนำมานะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะช่วยแนะนำมอสหน่อยอันนี้จะเป็นโซนพวกเพลงพังนะคะซีโร่บอยขายอยู่ที่50เหรียญ นะคะ 1,500 เนี่ยเขามีทั้งชั้นล่างอะไรเงี้ยต้องดูให้ทั่วถึงนะคะนอกจากแผ่นเสียงแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกหูฟังนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นนะคะเทิร์นเทเบิลนะบางคนไม่มีก็มาหาซื้อเทิร์นเทเบิลที่นี่ได้นะคะมีหลากหลายรุ่นโอเคทุกคน
เดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันบ้างนะคะป่ะลองไปดูแถวตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของซีดีเพลงนะคะก่อนหน้านี้เป็นแผ่นเสียงตรงนี้เป็นซีดีก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราคาเนี่ย17 18 20เหรียญอะไรประมาณนี้ส่วนโซนข้างหลังมอตรงนี้ก็จะเป็นพวกหนังแบบซาวด์แทร็กนะคะเยอะมากหนังอะซีดีหนังจะถูกหน่อยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญ12เหรียญนะคะเฮ้ยมีแจ็คกี้ชานด้วยนะคะฉันหลงก็มีนะแล้วก็มีเฮ้ยอันนี้ลาลาแลนด์นะคะอันนี้มอสไปถ่ายตอนที่เขานั่งกระเช้าไปถ้าใครอยากรู้ไปดูคลิปเก่ามอสได้นะเกี่ยวกับสถานที่ของลาลาแลนด์นะตอนนี้มอสกำลังตามเจ้าหน้าที่ไปนะคะเขาบอกว่ามีซีดีเจ๋งอยู่ alright thank you so much I appreciate it. นี่หมวดไทยแลนด์เฮ้ยอามิวามิวสิกนะคะร้านขายแผ่นเสียงระดับโลกมีเพลงไทยด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีเพลงอะไรเนี่ยมอสโทษอยากรู้เลย10เหรียญ นะคะไทยเบสวิภารัตหยอกหยอกจำจำสุรพลดิ้งดองโอ้มาถึงนี่เลยนะมีนี่ไวยพศเพชรพึชแหมไวยพศเพชรพันฮึไวยพศเพชรพไม่มีใครเล่นเล่นอยู่คนเดียวพี่ตะก้องก็เฉยเฉยไม่น่าเชื่อนะคะว่าขายอยู่ที่แผ่นละ10เหรียญประมาณ300บาทนะคะมีอะไรอีกนี่อันนี้เป็นดนตรีไทยนะคะก็แบบไปเปิดในร้านอาหารอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีซาวด์เพลงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกอันนี้เห็นไหมเป็นพวกไทยบ็อกซิ่งเพลงต่อยมวยเพลงอะไรอย่างงี้เออภูมิใจมากเลยนะที่มีเพลงไทยมาอยู่ในร้านอามิบาวมิวสิกนะคะก็อันนี้มันเป็นหมวดที่รวมแบบทั้งโลกเลยนะคะนั่งนานโซนนี้ก็จะเป็นหนังพวก DVD นะคะลายตามากเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นพวกโซนแอคชั่นนะคะแอคเวนเจอร์เฮ้ยทุกคนตรงนี้เป็นโซนหนังใช่ไหมไทยแลนด์ค่ะหนังไทยที่นี่ก็มีนะคะดูซิว่าเรื่องอะไรนี่อันนี้ที่ตักเล่นนะนี่อันนี้พี่มาริโอเล่นนะคะใครคะอันนี้เป็นแผ่นบูเล่ DVD นะที่บัวขาวด้วยนะคะทุกคนคะตรงนี้จะเป็นเวทีนะคะตอนศิลปินมาเปิด เพลงมาเปิดอัลบั้มเขาก็จะมาแบบมายืนตรงนี้นะคะแต่อันนี้ที่ใหม่ก็ยังไม่มีใครมาเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ประมาณ20กว่าวันเองเนี่ยโปสเตอร์เยอะแยะเลยอะแต่เราเข้าไปไม่ได้นะเขาบอกว่าอามีบาร์สตาร์โอลี่โปสเตอร์ก็แผ่นละเนี่ย190อะไรเงี้ย75เหรียญหุ้ยอันนั้นแพงนะ IEM อ่ะ400เป็นหมื่นเลยอ่ะตรงนี้นี่โปสเตอร์เยอะมากๆเลยนะคะเต็มเลยเห็นไหมมีแต่คนมาซื้อโปสเตอร์ก็เยอะนะนอกจากซีดีโปสเตอร์เขาก็ขายอยู่ที่ประมาณแผ่นละ13เหรียญ นะคะ300 400นี่นี่มี ET ด้วยพี่ตากล้องชอบ ET มีไหมเขามีขายไหมอันนี้ก็เป็น Movie Prints นะคะนี่มี Star Wars นะคะแล้วก็มี Joker นะคะก็ถ้าเป็นของหนังเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่15เหรียญ นะคะนี่อันนี้เป็นปริ้นอันนี้เป็นรีปริ้นนะนี่พวกรีปริ้น
ลายตามไปหมดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นพวกหนังสือเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในก็จะเป็นแบบไม่ใช่เป็นโน้ตเพลงนะก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของศิลปินเดี๋ยววันหน้าอีกแล้ว13เหรียญเองนิวยอร์กซิตี้ที่เขาแสดงสดนะคะเมื่อปี1990นะคะเอพริล26แล้วก็ตอนนั้นตั๋วค่าเข้า8เหรียญเองประมาณ200กว่าบาทนะคะนาวาน่าถ้าใครชอบนาวาน่านี่นะเต็มเลยนี่อ้าวลุงก็มานะลุงไมเคิลแจ็คสันนี่อัลบั้มนี้ดังมากนะคะ Dangerous เยอะจริงโอ้อันนี้รวม Beatles นะคะอันนี้น่าจะเป็น The Beatles เข้าไปแสดงที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะเพราะว่ามีภาษาญี่ปุ่นอันนี้ Water Pink Floyd แผ่นใหญ่เบอร์เริ่มเลยนะเขาก็ขายอยู่ที่13เหรียญนะใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิสมัยนั้นดูดิค่าตั๋ว10เหรียญนะ300บาทเองอะโอลิมปิกสเตเดียมนะคะไม่บอกปีอะโอ้ Rolling Stone อันนี้วง BTS นะคะใหญ่มากของเกาหลีก็มานะนี่ Lady Gaga นะเตอร์คอลเลกชันขายเท่าไหร่อ่ะ19เหรียญอ๋อข้างในก็จะเป็นรวมคอลเลกชันของ Star Wars เลยยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราลงไปอีกโซนหนึ่งกันทุกคนคะตรงนี้เป็นโซนที่ขายเกี่ยวกับเสื้อนะคะก็จะตรงนี้จะเป็นเสื้อฟิล์มเสื้อทีวีนะคะพวกโกสต์ไรเดอร์อะไรอย่างนี้จะเป็นพวกเสื้อหนังนะเขาก็ขายอยู่ที่20เหรียญ นะคะเสื้อตัวนี้เห็นไหม Made in Honduras นะคะไม่ใช่ Made in USA นะอันนี้เป็นพวกแอนิเมชันอันนี้พวกเสื้อ Star Wars เสื้อ Star Wars ก็ขายอยู่ที่21เหรียญ22เหรียญเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีหมวกมีเสื้อหนังแทบจะเรื่องดังๆเกือบทุกเรื่องมาอยู่ที่นี่นะคะเออทุกคนคะจริงๆว่าไปแล้วนี่การมาหาเสื้อวงดนตรีที่เนี่ยมอดว่าน่าจะเจ๋งสุดแล้วเพราะว่ามันน่าจะรวมวงดนตรีเท่านี้เป็นเมทัลอันนี้ตัวละ30เหรียญเยอะเลยอุ๊บอุ๊บอ่ะล่วงอันนี้ของวงคิสนะคะตัวละ23เหรียญ600กว่าบาทตรงนี้เป็นรวมเมทัลลิก้านะคะนี่เมทัลลิก้าตัวละ22เหรียญนะเป็น Made in Mexico นะว่ายังไม่เจอ Made in USA นะคะอันนี้เป็นรีโปรดักชั่นนะอันนี้เป็นถุงเท้าของคิสนะเห็นไหมมียันถุงเท้าอ่ะถุงเท้าเขาขายคู่ละ10เหรียญนะควีนไหมควีนไหมควีนก็มีจะวงไหนกันดูหน้าตัวนี้คัสตอม 100% นะคะMade in อะไรอะหาไม่เจอ Made in El Salvador นะตัวละ30เหรียญตัวละ900เฮ้ยตัวนี้เห
หมือนกับที่มอสใส่มาเลยอ่ะจะเป็นสีขาวโอเคก็สวยดีเนาะเดี๋ยวมอสเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะนี่ทุกคนอันนี้เป็นม้วนวิดีโอ VHS นะคะก็ยังมีขายนะคือเนี่ยค่ะเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่น่าจะแบบไม่ได้รู้จักแล้วเนาะก็เป็นแบบเครื่องเล่นวิดีโอยัดเข้าไปเนี่ยก็ขายอยู่ที่1.99 เหรียญนะคะ2 เหรียญเองคือคนคงไม่ค่อยแบบมีใครใช้แล้วอ่ะก็ถ้าซื้อไปก็น่าจะซื้อไปเก็บมากกว่านะคะมอนนี่หลายรุ่นเนาะเป็นคนหลายรุ่นเหมือนกันตรงเนี้ยส่วนตรงนี้ก็เป็นเทปคาสเซ็ตนะคะก็เด็กรุ่นใหม่ก็บางคนก็ไม่รู้จักอีกเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับไอ้ VHS นะคะแต่ว่าจะเป็นอันเล็กเป็นเทปไหนใครเป็นรุ่นที่ฟังเทปดูหนังวิดีโออะไรเงี้ยคอมเมนต์มาหน่อยจะได้รู้ว่าเราอ่ะรุ่นเดียวกันก็เทปเขาขายเท่าไหร่อ่ะเออดูราคาสิเทปนะคะเขาขายอยู่ที่ประมาณ3 เหรียญนะคะ90 บาทอันจริงนะมอดว่าอย่างพวกเทปคาสเซ็ตอะไรเงี้ยมันทำให้คนยุค90น่ะเหมือนเป็นคนใจเย็นนะเวลาเราอยากจะฟังเพลงซ้ำเงี้ยเราก็ต้องมาหมุนย้อนหรือว่าถ้าเราอยากจะฟังท่อนฮุกเนี่ยเราก็กระโดดข้ามไปเลยไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เราฟัง YouTube หรืออะไรเราก็เลื่อนๆได้เลยเนาะอันนี้เราเหมือนต้องฟังมันแบบมันความคลาสสิกมันก็จะต่างกันนะเนาะโอเคได้มาแล้วค่ะทุกคนเขาบอกว่าเข้าร้านถ่านเสียงเนี่ยจะต้องเจ็บตัวนะคะขนาดมอสอะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แฟนพันธุ์แท้แผ่นเสียงสรุปแล้วก็ได้ไปแบบนี่ได้โดนไป2 แผ่นนะคะโดนอีลิกกับโนวาน่าแล้วก็มีเสื้อ2 ตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอแผ่นเสียงแผ่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมอสว่าน่าจะเดินทั้งวันแล้วก็หมดตูดแน่ที่นี่เขาเปิด7 วันนะคะตั้งแต่11 โมงเช้าถึง2 ทุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวฮอลลีวูดยังไงก็ลองแวะมานะถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกเดสทิเนชันหนึ่งนะคะที่แบบต้องมานะเอาจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรนะรอติดตามมาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นกูรูเรื่องแผ่นเสียงยังไงก็คอมเมนต์แนะนำอะไรใต้คอมเมนต์นะคะแบ่งปันกันได้นะคะวันนี้ไปไหวค่ะตอนนี้มอสออกมานะคะเกือบบ่าย2ดูสิแถวยังยาวอยู่ไหมโอ้ oh, no. ยังยาวถึงนู่นเหมือนเดิมนะคะคนมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะโอเคเรากลับกันเถอะ